วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการของเราก็พร้อมที่จะมาพูดคุยและช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะวันนี้ที่อยู่กับแพรและอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองนะคะเราก็มาพบกันเป็นประจำทุกวันอังคารเช่นเคยนะคะเย็นๆแบบนี้6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะคะนอกจากเราจะพูดคุยแล้วแน่นอนว่าทุกต้นชั่วโมงเนี่ยอาจารย์ก็นำเรื่องราวที่น่าสนใจนะคะมาฝากคุณผู้ชมทุกสัปดาห์เลยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีเรื่องราวที่เราพูดคุยกันมาครับก็เรื่องเกี่ยวกับโชคที่ดาวพฤหัสจะให้กับราศีต่างๆใช่ค่ะซึ่งดาวพฤหัสย้ายแล้วตอนนี้ตอนสุดท้ายตอนนี้ก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะคืออาจารย์ได้บอกนะคะเรื่องราวว่าเมื่อที่ดาวพฤหัสย้ายแล้วนะคะจะส่งผลให้คุณส่วนใหญ่ก็จะให้คุณแหละนะคะกับชาวราศีต่างๆทั้ง12ราศีอย่างไรบ้างนะคะตั้งแต่ราศีมังกรนะคะไปจนถึงราศีกันแล้วนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตแจ้งช่องทางก่อนนิดนึงนะคะช่วงหน้าเนี่ยเราก็จะพูดคุยกันสดๆในรายการด้วยนะคะ024960493 024960494 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองนะคะก็สามารถส่งคำถามเข้ามาถามทาง SMS ก็ได้นะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606ค่ะสำหรับวันนี้เราก็จะมาต่อกันเหลือ3ราศีสุดท้ายรอคอยกันมายาวนานนะคะก็เป็นเริ่มตั้งแต่ตุลพิจิกและก็ธนูค่ะนะครับทีนี้ราศีแรกที่จะพูดถึงก็คือราศีตุลตุลนะคะนะครับราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่ได้ไม่ได้ประโยชน์จากการย้ายของดาวพฤหัสในปีนี้เฉยๆก็คือเขาไม่ให้ประโยชน์แต่เราเดี๋ยวตอนจบเราจะอธิบายว่าจะถึงไม่ให้เราสามารถจะเค้นมาได้ยังไงเราสามารถเค้นให้มาได้นะเราสามารถเค้นประโยชน์จากสิ่งที่มันไม่ให้เนี่ยให้ได้ถ้าทำถูกเคล็ดก็จะได้เพราะฉะนั้นใครที่อยู่ราศีตุลนี่ก็ต้องฟังให้ดีก็คือไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเรามีวิธีเค้นให้เขาให้เราได้นะครับไอ้ตรงนั้นก่อนทีนี้คนที่เกิดในราศีปีนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็คือถ้าคุณปล่อยไปตามธรรมชาติมันจะไม่มีโชคนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือว่าราศีนี้จะมีเรื่องวุ่นวายเพราะเรื่องพี่ๆน้องๆนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจระหว่างเพื่อนฝูงญาติสนิทนะครับที่สำคัญก็คือว่าต้องระวังว่าพี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่มักจะป่วยด้วยอาการที่ไม่ทราบสาเหตุคือป่วยแล้วเราไม่ทราบสาเหตุว่าป่วยเพราะอะไรอยู่ดีก็ไม่ค่อยสบายอย่างเงี้ยบ่นว่าป่วยนะครับทีนี้คนราศีเนี่ยไม่ควรเดินทางไปหาโชคนะหรือแม้แต่ว่าถ้าเปิดร้านเนี่ยถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยก็แปลว่าทำอะไรแล้วไม่ค่อยขึ้นแล้วมักจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจตามมาเพราะนั้นบอกว่าถ้าจะไปหาโชคอย่าไปทางทิศนี้นะครับมีแต่เรื่องเดือดร้อนตามมาข้อของราศีนี้เนี่ยนะที่เข้ามาเนี่ยมักจะเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นนะจึงควรจะหลีกเลี่ยงคนราศีเนี่ยห้ามขาดเลยนะครับว่าปีนี้ควรงดเว้นเข้าไปในสถานที่ที่มีเกี่ยวกับเรื่องพวกเข้าเจ้าทรงผีทั้งหลายหรือแม้ว่าจะเป็นเข้าเจ้าเข้าทรงในพิธีกรรมต่างๆคือสิ่งที่มองไม่เห็นทั้งหมดนั่นแหละทั้งหมดเลยนะแล้วหรือกรรมวิธีเข้าทรงต่างๆเนี่ยนะหรือการประกอบพิธีกรรมทางด้านไสยศาสตร์เนี่ยไม่ควรเข้าใกล้ให้หลีกเลี่ยงให้หลีกเลี่ยงเพราะงั้นถ้าคุณเข้าใกล้ไปแล้วนะคุณอาจจะโดนโดยไม่เขาเรียกว่าลมเพลมพัดในภาษาของไสยศาสตร์นะอาจจะมีอาการเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเลยนะครับเพียงปีนี้คนราศีนี้หลีกเลี่ยงในพิธีกรรมต่างๆนะคะทีนี้ลักษณะบุคคลก็คือแบบเดียวกันหมดนะฮะก็คือลดคนร่างสันทัดหน้ามนข้อไปทางสามเหลี่ยมและผิวขาวแดงพูดจาอ่อนหวานสำหรับคนแบบนี้ราศีตุลเนี่ยถือว่าให้เคราะห์นะฮะหรือนำความเรื่องร้ายมาไม่ได้ให้โชคนะครับราศีอื่นนี่คือเขาจะให้หากันนะใช่ครับที่เขาหาคนลักษณะแบบนี้ราศีตุลนี่ต้องหลีกเลี่ยงใช่ครับนะครับทีนี้มาแบบที่2ในราศีที่2คือราศีพิจิกพิจิกค่ะราศีพิจิกเนี่ยปีนี้จะได้โชคเป็นพิเศษจากดาวพฤหัสนะครับก็คือจะมีรายได้ใหม่ๆมีช่องทางหารายได้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะครับและคนราศีนี้จะมีโชคจากการศึกษาหรือเรื่องที่เกี่ยวงานวิชาการความรู้ต่างๆงั้นคนราศีนี้ถ้าสอบแข่งขันหรือว่าเลื่อนวิชาการต่างๆนะครับจะได้ประโยชน์มากโอ้ปีนี้ใครจะสอบทหารสอบข้าราชการนี่มีโอกาสหมดเลยนะถ้าเป็นพิจิกถ้าเป็นพิจิกนะครับแล้วนอกจากนั้นแล้วคนราศีนี้ยังมีโชคทางด้านการค้าการขายด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้จะมีสังคมมีเพื่อนใหม่ๆที่ดีๆเข้ามาในชีวิตเยอะดีจังเลยครับนะแล้วก็เขาบอกคนราศีนี้ถ้าปีนี้จะมีความสำเร็จหรือมีโชคควรจะมองหาจากเพื่อนๆร่วมมือกับเพื่อนหรือทำอะไรร่วมกับเพื่อนเขาบอกว่าปีนี้ใช่ฮะปีหุ้นส่วน
ปีนี้จะมีคนคุ้นเคยชักนำโชคลาภมาให้นะครับฉะนั้นบอกปีนี้อย่าปฏิเสธเพื่อนนะมีอะไรไปร่วมมือกันทำประเดี๋ยวก็มีโชคตามมาครับค่ะนะครับแล้วเพื่อนที่จะนำโชคมาเป็นพิเศษก็เหมือนกันนะร่างสันทัดหน้ามนค่อนไปทางสามเหลี่ยมแล้วผิวขาวแดงที่สำคัญก็เป็นคนพูดจาอ่อนหวานก็ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแหละเหมือนกันถ้ามีบุคลิกแบบนี้ก็ไปร่วมมือกับเขาอาจจะได้โชคมากเป็นพิเศษนะครับเอาละทีนี้ราศีสุดท้ายนะปีรายการรอกันมานานนะคะแหมกว่าจะมาถึงเราครับก็คือชาวราศีธนูค่ะชาวราศีธนูเนี่ยจะเป็นราศีที่มีโชคมากที่สุดในเรื่องการงานนะครับปีนี้จะมีโอกาสได้ย้ายตำแหน่งหน้าที่ค่ะการงานใหม่นะครับเป็นปีที่มีโอกาสได้งานใหม่แล้วก็มีโอกาสจะย้ายสถานที่ทำธุรกิจไปที่ใหม่ที่ดีขึ้นรวมทั้งไปถึงการย้ายเลื่อนตำแหน่งด้วยนะครับคนราศีนี้เป็นราศีที่เหมาะกับการสร้างธุรกิจด้วยตัวเองหรือไปประกอบอาชีพอิสระเพราะงั้นปีนี้เป็นปีแห่งการเริ่มต้นเลยนะครับแล้วปีนี้เนี่ยมีปลีกนิดนึงสำหรับคนที่เป็นโสดก็มีโอกาสได้คู่แต่จะแย่นิดนึงตรงที่คู่อาจจะไวสูงไวกว่านะครับนะก็จะยุ่งมากกว่านิดนึงครับโชคของคนราศีเนี่ยอยู่ทิศใต้นะครับเขาบอกว่าจะไปหากินทางทิศใต้เนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือถ้าจะเปิดร้านในปีนี้ก็หันไปทางทิศใต้นะครับโชคของราศีนี้มาจากเรื่องการงานแล้วก็มาจากญาติผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะครับใครบอกดวงนี้เนี่ยนะจะมีคุณพ่อคุณแม่ให้ทุนให้การสนับสนุนทุกด้านเนี่ยนะในปีนี้เขาบอกคนสูงวัยมักจะให้โชคกับคนราศีนี้ในปีนี้นะครับแล้วก็คนที่จะนำโชคมาก็เหมือนกันนะฮะก็คือร่างสันทัดหน้ามนข้อไปทางสามเหลี่ยมและผิวขาวแดงพูดจาอ่อนหวานอันนี้เป็นลักษณะบุคคลที่ให้โชคแก่ดาวทั้งราศีพิจิกและธนูนะคะแต่ถ้าเป็นราศีตุลมีไม้ให้ทีนี้เรามาพูดถึงราศีตุลก่อนค่ะคนราศีตุลเนี่ยเป็นราศีที่ค่อนข้างอาภัพนิดนึงปีนี้คือคนหนึ่งเขาได้ตัวเองน่ะไม่ได้ค่ะทีนี้ก็บอกว่าถ้าเราอยากจะได้จากดาวพฤหัสในราศีตุลเนี่ยดาวพฤหัสเนี่ยจะให้โชคในลักษณะแปลว่าถิ่นไกลต่างแดนต่างชาติเช่นหมายความว่าถ้าคุณอยากจะมีโชคลาภเนี่ยสิ่งที่ควรทำก็คือว่าพยายามหาโชคลาภหรือทำธุรกิจหรือติดต่อค้าขายหรือว่าทำอะไรกับคนต่างชาติค่ะนะก็จะได้ประโยชน์จากคนพวกนี้คือเขาจะให้ประโยชน์เพียงแต่ว่าลำบากทุลักทุเลนิดนึงที่ต้องไปถิ่นไกลหรือไปต่างแดนต้องเหนื่อยตรงนี้แต่คุณจะได้ลาภจากคนต่างแดนต่างถิ่นค่ะที่สำคัญก็คือว่าชาวราศีนี้เนี่ยถ้าพูดจาดีๆอ่อนหวานนะครับมักจะได้ผู้ใหญ่เนี่ยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังโดยไม่เปิดเผยค่ะคือมักจะเป็นผู้ใหญ่ให้การผลักดันอยู่เบื้องหลังค่ะนะแทนที่ว่าเราจะเห็นนะฮะว่าราศีเนี่ยผู้ใหญ่ให้โทษแต่ถ้าสมมติคุณรู้จักผู้จาให้ดีๆเนี่ยเขาหาผู้หลักผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนนิดนึงเนี่ยเขาหาผู้ใหญ่นะนิดนึงนะครับใครจะว่าประจบก็ประจบสพก็อย่าไปแคร์ในปีนี้นะครับหมายความว่าคุณเข้าไปผู้จาอ่อนหวานดีๆเนี่ยผู้ใหญ่มักจะช่วยด้วยความเต็มใจแต่ว่าเป็นการช่วยอยู่เบื้องหลังคือแกจะไม่ช่วยออกหน้าแต่ก็ผลักดันให้อยู่ในเบื้องหลังคุณก็จะได้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้นะครับหมายความว่าอยากได้โชคทำสองอย่างนะครับคือใช้วาจาดีๆอ่อนน้อมถ่อมตนหาข้อหาผู้ใหญ่ในปีนี้และที่สองก็คือหากินกับคนถิ่นไกลและต่างแดนในสุดก็จะได้ประโยชน์จากมันนะเพื่อหัดก็จะให้โชคด้วยนะใครลัคนาราศีตุลนะถ้าแบบว่าเวลาผ่านไปแล้วนะคะลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้แล้วเกิดผลเนี่ยโทรมาคุยกันหน่อยมาแชร์ประสบการณ์กันหน่อยเนาะได้ผลแน่นอนนะฮะได้เป็นราศีตุลแล้วทราบไหมฮะคนราศีตุลเนี่ยถ้าอยู่ในช่วงอายุประมาณ36ถึง48นะถ้าคุณปีนี้คุณเดินเข้าหาผู้ใหญ่มากสักนิดนึงนะผู้ใหญ่เห็นหน้าบ่อยขึ้นนะเผลอๆตำแหน่งใหญ่ๆที่เราไม่คิดว่าจะได้จะมาหล่นเอาก็ไม่แน่อาจารย์บอกไม่มีโชคแต่ก็ไม่แน่แต่ต้องใช้เทคนิคนิดนึงนะว่าต้องเขาหาผู้ใหญ่เพราะคนราศีนี้ปกติมักจะเป็นบุคลิกอ่ะเขาเรียกว่าทำอะไรถูกต้องไม่ทำถูกใจใครไม่ลองเปลี่ยนสักนิดนึงนะครับก็ครบแล้วทั้ง12ราศีอาจารย์ที่ใบเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่าดาวพฤหัสย้ายเข้ามาส่งผลตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่คะคือดาวพฤหัสเนี่ยจะย้ายเข้าวันที่นะครับวันที่11สิงหาคมเวลา4ทุ่ม21นาทีนะครับว่าเขาจะเริ่มทำหน้าที่ของเขาในราศีกันซึ่งก็แปลว่าราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่ให้คุณแต่ผมมีข้อเตือนนิดนึงนะครับราศีกันเนี่ยเป็นราศีที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจของโลกนั่นหมายความว่าคนทุกๆราศีเนี่ยแต่ละบุคคลเนี่ยเราบอกไปแล้วว่าให้คุณและให้โทษแบบใดแต่ยิ่งส่วนใหญ่ก็ให้คุณแต่ในปีนี้เนี่ยในระดับสากลเนี่ยในระดับโลกเนี่ยนะฮะดาวพฤหัสเนี่ยนะครับนะฮะต้องระวังดาวพฤหัสเนี่ยต้องระวังเพราะย้ายเข้าไปในราศีกันเนี่ยจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการเงินค่าเงินจะผันผวนมากธุรกิจการค้าในต่างประเทศจะเกิดความวิปริตผันผวนมากเลย
จะเป็นอยู่ช่วงหนึ่งอยู่ระหว่างประมาณเดือนเมษาปีหน้า60ค่ะนะถึงเดือนประมาณกันยายนของปี60ค่ะเป็นช่วงนั้นใครทำธุรกิจค้าส่งนะฮะต่างประเทศหรือว่าต้องทำธุรกิจที่เกี่ยวใช้ค่าเงินต่างประเทศต้องระมัดระวังเรื่องค่าเงินให้ดีโดยเฉพาะทางฝั่งยุโรปนะฮะจะมีอาการหนักกว่าแต่พูดถึงการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ก็เคยอธิบายเรื่องของดาวมฤตยูใช่ครับไปแล้วด้วยด้วยครับทีนี้พอดีพฤหัสมันช่วยซ้ำทำให้เกิดปัญหาปั่นป่วนในเรื่องเศรษฐกิจค่ะนะแล้วมันจะมีไครซิสบางอย่างในยุโรป มีผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินงั้นคนที่ค้าขายในถิ่นนี้จะมีปัญหามากนะครับงั้นตรงนี้ก็ระวังนิดนึงสำหรับคนค้าระหว่างประเทศแต่บ้านเราก็ปกติใช่บ้านเราก็ปกตินะคะนะครับก็นี่นะคะก็เป็นดาวพฤหัสนะคะที่จะมาให้คุณหรือว่าไม่ให้คุณกับทั้งลัคนา12ราศีนะคะจบไปแล้วตั้งแต่มังกรถึงธนูคุณผู้ชมก็สามารถติดตามชมย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะและช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราต่อเป็นสเปซเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมสามารถพิมพ์นะคะข้อความพิมพ์วีดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดด้วยนะคะและปัญหาที่อยากจะให้อาจารย์วิเชียรแก้ไขให้ใครที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีก็ส่งเข้ามาถามได้เช่นเดียวกันนะคะ4221606เรามาเริ่มตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกนะคะจากคุณนีรนุชนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์ปี10เวลา6โมงเช้าตรงนะคะอาจารย์ถามเรื่องงานเงินโชคลาภลัคนาสุขภาพค่ะลัคนาเป็นคนราศีมังกรนะครับส่วนเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับดวงนี้กำลังจะเข้าเขตแดนที่เราเรียกว่าเริ่มมีอาการป่วยและโรคที่ป่วยคือโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทระบบข้อระบบเส้นเอ็นกล้ามเนื้อนะครับการเจ็บป่วยเนี่ยจะเริ่มเห็นชัดเจนหลังเดือนมกราคมเป็นต้นไปนะครับส่วนเรื่องการเงินเนี่ยเขาเก็บเงินรั่วนั่นหมายความว่าหามาเท่าไหร่ก็ไม่เหลือเก็บเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ใช่หาไม่ได้นะครับแต่ไม่เหลือเก็บนะครับตรงนี้ก็ต้องทำใจสักนิดหนึ่งนะนะไม่ค่อยดีนักแต่ว่าหาเงินได้แต่ไม่เหลือเก็บเพราะฉะนั้นปีนี้ใช้เงินด้วยความระมัดระวังและที่สำคัญเนี่ยโคราศีนี้เนี่ยต้องเก็บทรัพย์สินให้ดีนะมีโอกาสทรัพย์สินสูญหายได้ค่ะนะครับและช่วงที่มีเคราะห์เรื่องเงินเนี่ยก็คือประมาณพฤษภาคมปี60ค่ะนะครับไม่ประมาทนะอย่าประมาทครับนะคะท่านต่อไปค่ะคุณพงศักดิ์นะคะเกิดวันพฤหัสที่30มิถุนายนปี20ค่ะอาจารย์เวลา 10:35 นาทีนะคะถามเรื่องคู่ครองการงานแล้วก็การเงินค่ะถามเรื่องคู่ครองตรงนี้เนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับกำลังจะมีโชคในเรื่องความรักและเรื่องคู่นะครับกำลังจะมีโชคในเรื่องความรักและเรื่องคู่ดวงนี้เนี่ยก็คือจะมีโชคในปีนี้นะครับเรื่องเกี่ยวเรื่องความรักนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องดีแล้วลัคนาเนี่ยเป็นคนอยู่ในราศีสิงห์ค่ะคนราศีสิงห์เนี่ยปีนี้เนี่ยนะถ้าคุณไม่ใช้อารมณ์แล้วก็ไม่ใช้อะไรที่มันเอาแต่ใจจนเกินไปนะปีนี้ได้คู่ที่ดีครับนะครับแล้วชีวิตครอบครัวก็ราบรื่นแล้วมีโอกาสจะตั้งหลักตั้งฐานด้วยการเงินเป็นการเงินปีนี้ยังมีภาระเรื่องการใช้จ่ายสูงแต่ว่าจะค่อยๆดีขึ้นค่ะนะครับยังมีภาระเรื่องหนี้สินอยู่ครับนะคะท่านต่อไปค่ะอะไรนะคะคุณโบขออนุญาตนะคะอ่านไม่ออกนะเกิดวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์ปี06นะคะเวลาเที่ยงคืน12นาทีนะถามเรื่องการงานการเงินภรรยาเป็นอย่างไรและมีอุปสรรคมากเลยค่ะในช่วงนี้เนี่ยนะจะมีลักษณะเอาไปว่าคนนี้เป็นคนที่เกิดในราศีตุลนั้นปีนี้ไม่มีโชคจากดาวพฤหัสนะเมื่อกี้เพิ่งพูดไปเองเพิ่งพูดไปเองนะคะแล้วก็ปีนี้เนี่ยในดวงนี้นะครับจะมีปัญหาเรื่องชีวิตคู่มากจะมีลักษณะเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวไปชีวิตคู่ทะเลาะกันเดี๋ยวไปออกจากบ้านเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับเดี๋ยวไปเดี๋ยวกลับเนี้ยซึ่งแปลว่าเป็นเรื่องความขัดแย้งที่ไม่ลงตัวกันโดยเฉพาะช่วงนี้ไปถึงเดือนกันยาจะมีความขัดแย้งค่อนข้างมากค่ะเพราะงั้นเรื่องคู่เนี่ยยังคงไม่ราบรื่นนะครับจะดีขึ้นในปีหน้าส่วนเรื่องงานนี้ก็เช่นกันงานนี้มีลักษณะ อยู่ไม่ติดที่และมีการเปลี่ยนงานได้ง่ายหรืองานก็คือแปลว่าเดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีค่ะนะครับการเงินก็อย่างที่บอกปีนี้เงินรั่วไหลเพราะงานไม่ราบรื่นนะก็ใช้ประหยัดนิดนึงนะครับปีนี้ไม่ค่อยดีฮะใช้ประหยัดประหยัดแล้วก็ขยันทำมาหากินสักนิดนึงผมว่าผ่านได้เพราะยังไม่ได้มีเคราะห์อะไรค่ะท่านต่อไปค่ะคุณแอนค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่21มีนาคมปี36นะคะเวลา12นาฬิกา45นาทีถามเรื่องงานค่ะถามเรื่องงานเนาะตรงนี้เนี่ยในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องงานเนี่ยนะครับก็แปลว่ากำลังจะมีเหตุเนี่ยจริงๆในเดือนสิงหาเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าจะเปลี่ยนงานแล้วสิงหากันยาเนี่ย
จะมีลักษณะการเปลี่ยนงานและอาจจะต้องเปลี่ยนย้ายสถานที่ทำงานในที่ไกลและทั้งจะเปลี่ยนงานและอาจจะต้องย้ายที่อยู่ไปด้วยนะครับวันนี้เป็นหลักคนในราศีมิถุนคือมีโอกาสทั้งย้ายงานและย้ายที่อยู่ตามไปด้วยและปีนี้อาจจะวุ่นเรื่องความรักสักนิดนึงก็คือจะเจอนะครับนะคะเอาละค่ะก็เดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมีพูดคุยสายสดกันด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์024960493 024960494นะคะ SMS ก็พิมพ์ VD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและปัญหาที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรนะคะลัคนาราศีก็ได้ตัวเลขก็ได้นะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606เดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ